ตัวของกระบอกข้าวสารเป็นเจ้าครับครับกับท่านเดชชนท่านผู้มีเกียรติเราทุกท่านกันขอบคุณนะครับที่ผมว่าประเพณีดีงามอย่างนี้นะครับคนบนเขาสืบเครื่องต่อทอดกันมาจนถึงปีนี้เป็นปีที่114ครับเป็นประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งในปีนี้ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนซึ่งพวกผมที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็ถือเป็นมิตรในรถไทยแลนด์ก็จะมาเก็บตัวที่บ้านเราในช่วงระหว่างวันที่9ถึง15กรกฎาคมประเทศวันซึ่งเป็นโอกาสดีครับที่เราจะได้ประชาสัมพันธ์อุบลราชธานีไปสู่สาธารณะชนวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะคะแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะสำหรับในปีนี้นะคะทางเทศบาลนครอุบลราชธานีของเรานะคะก็ยังคงทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งนะคะสำหรับเรื่องของทางประเด็นเกี่ยวกับภาษาของเรานะคะเริ่มต้นก็คือว่าเราก็จะทำเรื่องของการบริสุทธิ์ต้นแล้วก็ขนาดเล็กอีก4ต้นรวมเป็นเฉพาะในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีจะมีต้นเทียนอยู่25ต้นแล้วก็จะมีมาเสริมกันในวันรวมเทียนนะคะก็คือวันที่30กรกฎาคมนะคะที่ลงชื่อมานี้ก็คาดว่าจะประมาณ60ต้นด้วยกันนะคะเป็นนะคะตามส่วนสายหลักต่างๆนะคะและในปีนี้นะคะวันรวมเทียนนะคะจะรวมเทียนในวันที่30กรกฎาคมนะคะแล้วก็แห่เทียนตอนเช้าวันที่31กรกฎาคมนอกจากนี้กิจกรรมที่สำคัญอีกอันนึงก็คือถนนสายห้างถนนสายเทียนนะคะซึ่งเป็นถนนที่เราจัดขึ้นอยู่ที่หน้าศาลหลักเมืองนะคะเราจะมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆที่อยู่บ้านเราเนี่ยออกมาโชว์ตรงซุ้มต่างๆนะคะแล้วก็ความเป็นมาให้กับนักท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของการทำเทียนในเรื่องของจัดโปรแกรมทัวร์เพื่อที่จะให้เป็นชุมชนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับโดยเฉพาะเราสนับสนุนได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครอุบลนะครับนำศิลปะวัฒนธรรมหรือถูกแฝงต่างๆในประเทศไทยนะครับเข้าไปร่วมในงานต่างๆที่จัดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นซึ่งจังหวัดอุบลเราก็ได้เลือกเอางานแห่เทียนเข้าพรรษานะครับเป็นงานที่จะนำศิลปะวัฒนธรรมจุดโดดเด่นของแต่ละภาคในประเทศไทยมาร่วมแสดงนะครับเพื่อให้คนที่มาเที่ยวงานในจังหวัดอุบลนะครับได้ชื่นชมนอกจากเราจะชื่นชมถึงงานแห่เทียนประเพณีของเราแล้ววัฒนธรรมของจังหวัดอุบลแล้วเรายังจะได้ชื่นชมได้เห็น